ินอะไรที่รักอาหารเช้า American breakfast ผลไม้น่ารักมากเลยเป็นคณะลำวงแต่บ้านแต่ละบ้านคือเขาจะวาดจิตรกรรมฝาผนังเพื่อสื่อถึงวัฒนธรรมหรือประเพณีหรือว่าวิถีชีวิตของเขาแต่ละบ้านอย่างบ้านมาก็คืออาจจะเป็นการแสดงลำวงลำนาอย่างบ้านนี้อาจเป็นคนประมงหาปลาอาจจะมีลูกหาปลาอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าหลังๆมันนี่ก็คืออย่างเช่นไปซื้อลูกเดี๋ยวแวะร้านโทรศัพท์เขายังมีความอุดมสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นสารอนุสรณ์ก็คือจะเป็นหลังที่3นะครับหลังที่3ของท่านครับหลังแรกก็จะเป็นตรงคานไม้สีขาวๆนะครับหลังแรกอันนี้จะเป็นหลังที่2ใช่ครับอ๋อสีทองนี่จะเป็นหลังที่2แล้วอันนี้ก็จะเป็นหลังที่3ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆใช่ครับครับผมเพราะว่าพอปีนึงคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเป็นบนฝักก็เหมือนว่าเป็นวันเชงเม้งหรือว่าวันอะไรเงี้ยก็คือบรรดาลูกหลานก็คือก็จะมาทำความสะอาดหลุมศพสักทีนึงแล้วก็มาเหมือนก็ว่าเป็นพิธีลอยเรือของคนเกาะครับเหมือนอย่างเช่นเปิดเกาะปิดเกาะเนี่ยคือคนเกาะเขาจะมีพิธีลอยเรือเพื่อความสิริมงคลใช่ครับก็เหมือนว่าเป็นการสื่อให้นักท่องเที่ยวรู้ว่าพอช่วงนี้ปิดเกาะก็คือจะมีพิธีลอยเรือก็คือปิดเกาะคือมันจะบอกว่าเพื่อว่าจะเข้าสู่ช่วงหน้ามรสุมแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นบรรดาลูกหลานเป็นบรรดาญาติพี่น้องอะไรของเขาประมาณขออนุญาตเดินถ่ายจริงๆท่านเป็นคนอิสลามแต่ว่าคนที่อยู่ที่นี่เป็นคนคนอิสลามคนอิสลามคนเหนือก็คือคนที่แต่ละคนก็คือมีพิธีการไหว้หรือว่าอาราธนาแต่ว่าภาพก็เลยทำให้เห็นภาพในการสักการะเป็นรอยต่อระหว่างหน้าหงายคอนเซ็ปต์กับไซน์ไลท์ตัวเดียวครับแล้วก็พอดูว่าที่สุด
คืนสวยไปนั่งไหมครับA few moments later.